3ชาร์จ2 3ตามมาติดๆเลย2 3ตามมาติดๆชาร์จ1เดี๋ยวชาร์จ1เปิดไฟกระพริบก็ลงได้เลยหยุด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 ครับลงลงลงไปไปหยุดหยุดเจ้ากรมการปกครองนะครับเข้ามาลงพื้นที่นะครับทำการจับกุมนะครับสถานที่อย่างนี้ถูกควบคุมโดยเจ้าหน้าที่นะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งสิทธิ์และข้อกล่าวหานะครับโดยท่านหัวหน้านะครับเพราะฉะนั้นให้ทุกคนอยู่ในความสงบนั่งอยู่กับที่ครับห้ามเคลื่อนที่เรื่องนี้ต้องตามต่อนะคะเพราะขยายผลแล้วถ้าจะเป็นเรื่องใหญ่ทางกรมการปกครองค่ะไปจับกุมบ่อนการพนันที่เปิดอยู่หลังห้างดังที่ย่านปิ่นเกล้าปรากฏว่าเข้าไปข้างในเจอสวขออภัยเจอคนสูงวัยนั่งกันอยู่เต็มข้างในเลยค่ะทำให้เจ้าหน้าที่ปิดล้อมจับกุมนักพนันได้30กว่าคนน่ะ3ตามมาติดๆเลย2 3ตามมาติดๆชาร์จ1ครับเดี๋ยวชาร์จ1เปิดไฟกระพริบก็ลงได้เลยวันนี้ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองนะครับเข้ามาลงพื้นที่นะครับทำการจับกุมนะครับสถานที่อย่างนี้ถูกควบคุมโดยเจ้าหน้าที่นะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งสิทธิ์และข้อกล่าวหานะครับโดยท่านหัวหน้านะครับเพราะฉะนั้นให้ทุกคนอยู่ในความสงบนั่งอยู่กับที่ครับห้ามเคลื่อนที่ไม่ใช่เสียงครับไม่ต้องมีความหวังนะครับก็จะแอบพ้นเพราะเดี๋ยวหลังจากที่เราเคลียร์สถานที่เราจะพ้นโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องแอบไม่เหนื่อยจืดครับโอ้โหนี่มุดคลานกันอยู่ใต้โต๊ะแล้วคนที่ไปจับนี่ฝ่ายปกครองนะไม่ใช่ตำรวจแอบกันอยู่ใต้โต๊ะคอมพิวเตอร์บ้างแอบกันอยู่ข้างหลังโซฟาบ้างทั้งฝ่ายปกครองค่ะไปจับกลุ่มบ่อนการพนันที่ย่านปิ่นเกล้าเช่าพื้นที่ใต้อาคารที่จอดรถห้างสรรพสินค้าแล้วเปิดเป็นสมาคมอะไรบางอย่างบังหน้าพอตอนแรกนะเข้าไปเจอนักพนันประมาณ30คนอุปกรณ์การเล่นทั้งไพ่ทั้งตู้พนันอุปกรณ์การแลกเงินเต็มไปหมดเลยค่ะคือข้างในอ่ะดูเผินๆตอนแรกนะมีโต๊ะสนุกอยู่7โต๊ะนึกว่าเปิดให้แทงสนุกทั่วไปแต่ปรากฏเข้าไปดูข้างในมันมีอุปกรณ์การเล่นการพนันตู้อุปกรณ์ต่างๆเต็มไปหมดเลยค่ะบางคนหนีไปไม่ทันมุดใต้โต๊ะคอมพิวเตอร์บ้างใต้โซฟาบ้างแล้วข้างในมีเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นเจ้าหน้าที่ยึดไปตรวจสอบแล้วแต่ปรากฏว่าระหว่างตรวจดูมีผู้ชายคนนึงค่ะมุดไปช่องอะไรสักอย่างนึงตรงข้างหลังนี่ประตูลับเหรอแต่ยังดีนะที่กล้องอ่ะถ่ายภาพเอาไว้ได้และอันนี้คือเราทำภาพสโลว์นะคะคุณผู้ชมก็เลยเห็นว่าเขาอะวิ่งมุดออกไปข้างในทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เก็บของทุกอย่างค่ะมาตรวจสอบดูมีทั้งอุปกรณ์การเล่นการพนันอุปกรณ์การแลกเงินและไปเจอแท็บเล็ตแท็บเล็ตเนี่ยมันมีหน้าจอที่ขึ้นข้อความแล้วมีปุ่มสีแดงมีปุ่มสีแดงกดว่าตำรวจมากดที่นี่คือเหมือนว่าถ้ามีใครมาตรวจเหมือนกดสัญญาณแจ้งเตือนไปยังอะไรบางอย่างแล้วก็จะรู้กันทั้งหมดเพื่อหลบหนีอย่างเงี้ยเหรอแต่ว่าตำรวจไม่ได้มาฝ่ายปกครองมาไม่รู้ปุ่มนี้ยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะคะคือเหมือนประมาณว่าถ้ากดปุ่มนี้ไปแล้วอะค่ะระบบการพนันออนไลน์ที่มันอยู่ในอาคารตรงนี้มันจะปิดระบบทันทีเหมือนมันชัตดาวน์ตัวเองทันทีค่ะคุณผู้ชมทีนี้เข้าไปตรวจสอบดูข้างในไปเจอตู้เซฟขนาดใหญ่2ตู้โอ้โหทางฝ่ายปกครองก็เลยรีบขนย้ายตู้เซฟออกมาก่อนค่ะแล้วก็มาเปิดดูซิว่าข้างในอะมันมีทรัพย์สินมีสิ่งของผิดกฎหมายอะไรแอบซ่อนอยู่หรือเปล่าก็ลากกันแล้วก็งัดกันอยู่นานพอสมควรค่ะพอเปิดดูข้างในสุดท้ายเนี่ยมีทั้งเจียมีทั้งงัดพอเปิดดูข้างในสุดท้ายไม่เจออะไรเลยนะคะกลายเป็นตู้ที่ไม่ได้เก็บทรัพย์สินอะไรแต่ถึงแม้จะไม่ได้เจออะไรเขาก็เก็บเอาไปเป็นของกลางอยู่ดีค่ะเพราะว่าอย่าลืมนะตู้เซฟอ่ะมันต้องมีคนใช้งานมันน่าจะมีลายนิ้วมือแฝงติดอยู่ข้างในเอาไปตรวจสอบดูได้แล้วจำได้ใช่ไหมคะเมื่อกี้ที่มีคนวิ่งมุด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 ช่องออกไปข้างหลังอ่ะพอเขาตรวจสอบพื้นที่ด้านหน้าตรงนี้เสร็จแล้วฝ่ายปกครองเขาก็เข้าไปตรวจสอบต่อตรงข้างหลังมันมีทางเดินเล็กๆอะค่ะต่อไปยังห้องอีกห้องนึงเนี่ย
มันมีทางเดินเล็กๆต่อไปยังห้องอีกห้องนึงพอเข้าทางเดินเล็กๆตรงนี้ไปแล้วมันมีห้องอีกห้องนึงลักษณะเหมือนเป็นไม่เชิงว่าเป็นห้องนอนอ่ะเป็นกึ่งๆห้องนอนห้องพักผ่อนห้องนั่งเล่นนะคะ มีทั้งโต๊ะทํางานอุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้ส่วนตัวลองเข้าไปดูในห้องนะแล้วก็มีคล้ายๆกับผ้าห่มมีหมอนวางอยู่แล้วก็มีรูปถ่ายติดอยู่แต่สังเกตดูนะคะคุณผู้ชมมีรูปถ่ายรูปนึงที่เราเบอร์เอาไว้รูปอื่นเราไม่เบอร์นะเอารูปถ่ายก่อนข้าราชการตำรวจนายหนึ่งอ่ะถ่ายรูปกับธงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วดูธงใหญ่ๆนะดูภาพใหญ่ๆนะดูธงนะระบุว่าภาคหกมาใช่ปะช่วยกันดูหน่อยคุณผู้ชมแล้วทำไมรูปตำรวจแบบเต็มยศมาอยู่ในห้องที่อยู่ใกล้กับบ่อนนะแล้วถัดไปมีเสื้อที่แขวนและมีบัตรข้าราชการตำรวจติดอยู่ด้วยบัตรที่ว่าเนี่ยหัวเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมโลโก้ของตำรวจนครบาลก็คือพระที่นั่งอนันต์แล้วก็เขียนข้างๆโลโก้ว่าสน.บางยี่ขันเอาละสิมีป้ายมีโลโก้มีรูปแล้วก็มีห้องพักผ่อนแบบนี้แล้วยังไงฮะเอ้าเตียงพร้อม มีท็อปเปอร์รองนอนฟูกนุ่มๆอีกต่างหากแล้วข้างในห้องก็มีข้าวของเครื่องใช้ทางตำรวจก็เก็บเอาไปตรวจสอบดูแล้วนะคะคุณผู้ชมเอ้ยเจอบ่อนการพนันเนี่ยอ่านข่าวกันบ่อยๆนะแต่ไปเจอรูปตำรวจบัตรข้าราชการตำรวจอยู่ใกล้กับบ่อนการพนันน่ะแทบจะไม่ค่อยเจอนะข่าวลักษณะแบบนี้และถามว่าอาคารตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมอาคารที่ตั้งบ่อนการพนันมันอยู่ห่างจากโรงพักพื้นที่สน.บางยี่ขันขนาดไหนนิดเดียวนิดเดียวแค่ไหนนิดเดียววิ่งมาราธอนวิ่งมินิมาราธอนยังไกลกว่าเดี๋ยวนะ 1.2 กิโลเมตรเราปักหมุดให้แล้วนี่เดินก็ถึงนะเดินก็ถึงค่ะ เดินแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดด้วยนิดเดียวถึงเลยใครเขาจะเดินไปจับบ่อนพี่โจ๊กคุณผู้ชมถ้าไปเขาต้องขับรถลองดูแมพถ้าขับรถไปใช้เวลานานไหมแถวนี้รถติดด้วยลองดูแมพแล้วปักหมุดมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะภาพในแมพอะถ้าขับรถไปนะประมาณ3นาทีได้มั้งเห็นไหมคะเห็น3นาทีไหมถ้าขับรถไป3นาทีอ่ะให้บวกรถติดให้เลยอ่ะไม่เกิน15นาทีแต่แถวนี้รถติดบวกเวลาให้ยังไม่เกิน15นาทีถ้ามันก็มันไม่รู้จะบรรยายยังไงเลยอะแล้วตำรวจว่ายังไงประกาศยังพูดไม่ออกเลยพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับตรงจุดที่ไปตรวจบ่อนการพนันน่ะคือพื้นที่พิกัดของสน.บางยี่ขันนะคะพันตำรวจเอกพายัพสมบูรณ์ผู้กำกับการสน.บางยี่ขันท่านบอกว่ามีการตรวจสอบเรื่องบ่อนการพนันในพื้นที่อยู่แล้วยืนยันว่าไม่มีการปล่อยปละละเลยการสืบสวนครั้งนี้เนี่ยกรมการปกครองเขาได้ข้อมูลมาก็ประสานกับสน.บางยี่ขันมาโดยตลอดส่วนภาพตำรวจที่พบในห้องทำงานที่มีการตรวจค้นน่ะก็จะต้องมีการตรวจสอบต่ออย่างแน่นอนผู้กำกับท่านบอกว่าท่านเพิ่งย้ายมารับราชการที่นี่ไม่นานเท่าไหร่ลองฟังค่ะมีการจับกุมไปแล้วนะครับอย่างที่ท่านบอกนะครับว่าแล้วพอเราจับกุมเนี่ยจะเปลี่ยนอีกที่นึงเข้ามาอีกที่นึงนะครับลักษณะการลักลอบเป็นการพนันเนี่ยมันก็จะมีนัยยะของมันนะครับในส่วนนี้ถามว่าเราปล่อยปละละเลยไหมเรายืนยันนะครับเพราะเรามีการจับกุมมีการนั่นแล้วในส่วนนี้ทางการสืบสวนทางเองเนี่ยทางปกครองก็ให้ข้อมูลมาโดยดีตลอดนะครับอันนี้ต้องกราบขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็ในส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเราได้ข้อมูลเนี่ยนะครับแล้วก็ทางปกครองก็เข้ามาก็ดีครับผมว่ามันก็จะได้ให้เห็นเลยครับว่าเราทางภาครัฐเนี่ยมีความจริงใจจริงจังที่จะดำเนินการนิดนึงลืมบอกคุณผู้ชมไปที่ฝ่ายปกครองอ่ะเขาทราบว่ามีบ่อนตรงนี้เพราะว่ามีประชาชนเขาได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากว่าคนในครอบครัวเข้าไปเล่นตรงนี้บ่อยเหลือเกินคนในครอบครัวเตือนกันแล้วก็ไม่ฟังและก็ได้ข้อมูลจากคนที่แจ้งเบาะแสว่ามันต้องเหมือนมีคนรู้จักอยู่ข้างในก่อนแล้วก็ชวนดึงกันไปมันไม่ใช่แบบซุ่มซิ่มไม่ได้หรอก walk in น่ะแล้วคนในครอบครัวรู้สึกว่าเตือนก่อนแล้วก็ไม่ฟังเข้าแต่บ่อนการพนันแจ้งฝ่ายปกครองไปตรวจซะเลยคุณผู้ชมครับแล้วอย่างที่บอกฝ่ายปกครองเป็นคนเข้าไปตรวจตำรวจบอกประสานข้อมูลกันประจำแล้วผู้กำกับบอกผมเพิ่งมารับตำแหน่งแต่ว่าเท่าที่ทราบคือรูปตำรวจที่อยู่ในห้องนอนเนี่ยเป็นร้อยตำรวจตรีก็คือผู้หมวดตำแหน่งรองสารวัตรแล้วสังกัดสน.บางยี่ขันด้วยคุณผู้ชมครับคือท่านผู้กำกับบอกว่าผู้หมวดท่านเนี้ยแกอยู่ที่สน.เนี่ยมานานแล้วส่วนผมเนี่ยเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งผู้กำกับที่นี่ไม่นานแต่ประสานข้อมูลกับทางฝ่ายปกครองตลอดเลยตกดึกฮะคุณผู้ชมนี่คือผลของการประสานงานกับฝ่ายปกครองมีคำสั่งเด้ง5เสือสน.บางยี่ขันตั้งแต่ระดับผู้กำกับ
รองผู้กำกับปราบปรามรองผู้กำกับสืบสวนสอบสวนสารวัตรสืบสวนสอบสวนแล้วก็สารวัตรปราบปรามสน.บางยี่ขันเรียกว่าไปทั้งกระบี่เลยค่ะอ้าวย้ายไปแล้วก็แม้ว่าจะเพิ่งมารับตำแหน่งอะไรก็ไม่เกี่ยวเพราะว่าเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบที่จะต้องดูแลส่วนนักพนันที่ได้ตัวมาเมื่อวานนี้ค่ะทั้งนักพนันทั้งพนักงานข้างใน19คนตอนเช้าถูกเอาตัวส่งศาลฝากขังนะคะที่ศาลแขวงตลิ่งชันโดยแบ่งเป็นกลุ่มนักพนัน18คนมีความผิดฐานเล่นการพนันแล้วก็มีอีกคนนึงเป็นผู้หญิงชื่อสุนิตาค่ะเป็นคนที่เหมือนดูแลข้างในก็มีความผิดในพรบ.สนุกเกอร์เพราะว่าข้างในมีการลักลอบเปิดเป็นโต๊ะสนุกด้วยเจ้าหน้าที่ก็คุมตัว19คนส่งศาลฝากขังค่ะของทั้งหมดก็อายัดเอาไว้เป็นของกลางครับคุณผู้ชมฮะผลของการประสานงานกันตลอดเวลาเลยระหว่างสน.บางยี่ขันกับฝ่ายปกครองอันนี้ผมพูดตามที่ท่านผู้กำกับบอกนะเราไม่ได้พูดเองนะคุณผู้ชม